นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆัง Gunutarang upaca yang nama <c oughs> ทบทวนจากวันก่อนว่า <c oughs> จุดเด่นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาคือ,อมีมักมีหนทางมีคอวัดปฏิบัติตที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนที่นำผู้ปฏิบัติจากความมืด ไปสู่ความสว่าง <c oughs> ซึ่งเปรียบเทียบกับหลักคำสอนหรือว่าลทัทธิหรือศาสนาทั่วไปที่มักจะให้อุดมการเรียว่าสอนแล้ว,ว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไร <c oughs> แล้วแต่ไม่ค่อยจะมีคำสอนในภาคปฏิบัติว่า ผู้ที่ต้องการเป็นคนดีต้องทำยังไงบ้างมีไม่ไม่คอยมีคอวัดปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนตัวเองจะเป็นที่เป็นทุกวันนี้ให้เป็นอย่างที่ศาสนาที่ตนนับถือต้องการนั้นพพุทธศาสนาจึงเป็นจึง มีจุดเด่นที่ขอวัดปฏิบัตินั้นถ้าเราเพื่อนและคนที่นับถือศาสนาอื่นว่าพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรบ้างเราเราไม่ต้องไปบอกค่ะว่าพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีคะ่ะ นี่เป็นคำตอบที่ผิดแต่พุทธศาสนาสอนวิธีที่จะเป็นคนดีค่ะไม่ใช่สอนให้เป็นคนดีแต่ไปสอนวิธีที่จะเป็นคนดีได้นี่อาริยมัรคมีองคา8 ย่อเรามาเป็นตรายสิขาคำว่าสิขาก็ตรงกับคำว่าศึกษานั่นเองฉนั้นการเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างสมบูรณ์ก็ต้องมีการศึกษามีศึกษามีการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมมีการศึกษาในเรื่องจิตใจมีศึกษาในเรื่องปัญญาของตน อย่งไงเราจึงจะได้พัฒนาพฤติกรรมของเราให้เป็นพฤติกรรมของคนดียงไงจะได้พัฒนาจิตใจของดอนพัฒนาปัญญาอขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าระบบของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นระบบองค์รวมระบบองค์รวม หมายความว่าเราต้องปฏิบัติพร้อมทุกทุกด้านทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญาบางคนก็ยังเข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาหรือพฤติกรรมจิตปัญญานั้นต้อง <c oughs> รักษาศีลก่อนแล้วเมื่อศีลได้แล้วจึงคอย พัฒนาจิตใจในพัฒนาจิตใจแล้วต้องเจริญปัญญาแต่ที่จริงมันต้องพ,พัฒนาทั้งสามอย่างพร้อมกนนันตัน้งแต่ต้นอย่างเช่นการรักษาศีลจะรักษาศีลได้อย่างอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องได้ เรามีปัญญาในเบื้องต้นปัญญาที่เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นปัญหาที่ย่อมเกิดขึ้นทั้งในจิตใจของเราใน,ในความในครอบครัวชุมชนของเราในเมื่อเราพิดศีลแต่ละข้อเมื่อเราเห็นชัดถึงโทษทุกข์ ของการพิดศีลเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลแต่ละข้อศีลยอองปรากฏถ้าเราขาดปัญญาที่รู้เห็นคุณและโทษในเรื่องของศีลและการขาดศีลธรรม ศีลจะตั้งมั่นเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้นี่ถ้าเรามีปัญญาเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญเห็นอานิสงส์ของการรักษาทีละข้อมีปัญญาสนับสนุนมันก็ยังไม่พอเพราะถ้าเราขาดความอดทน เราอาจจะรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเลยไม่ดีเชื่อเลยงานงดเว้นนี่ดีดีมากเชื่อเลยแต่ว่าโมีมีการยุวยุจิตใจทนไม่ได้กลายเป็นทำในสิ่งที่รู้ว่าไม่ควรทำเพราะขาดความอดทนนี่การ <c oughs> การรักษาศีลแต่ละข้อต้องมีคุณธรรมช่วยอย่างข้อที่หนึ่งถ้าเราเจริญเมตตาภาวนา <c oughs> ในสรปสั์ทั้งหลายหน่อยไม่มีเงินไขไม่มีการเลือกที่รักมักที่ช่าง <c oughs> ก็ยอมทรงผลให้เรา งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียน,ยนสัตว์เป็นธรรมดาจะมีปัญญาที่เห็นว่าการฆ่าสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นบาปเป็นกรรม <c oughs> สัตว์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกลียดทุกข์รักสุขกันทั้งนั้นแต่นี้เขาเรียกว่ามีปัญญาอืม แต่ยังไงก็ตมามบางทีโดยสัญชาตญาณความเคยชินเกา่าเรา,าเผลอไปตกยุงมั่งมีแมงมุมมีอะไรเนี่ยกลัวตุกแกเข้ามาไอ้กุเตียะตมาตุกแกก็เข้ามานะสวยมากสีชมพูสีเทา เกาตมามีมุ่งรวดใช่ไหมะแต่มันมันกัดรูมันก็เข้ามาถ้าซ่อมมุ้งร่วดไม่นานมันก็กัดนี่มันก็ปล่อยไปมันก็เขามันจะออกตามสถานเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วตื่นขึ้นมาเช้ามืดเปิดไฟเห็นขี้ตุกเกแกนี่หางจาก ัวเราไม่ไม,ไ,มไม่กี่แสนไม่รู้มันเข้ามาตอนตอนไหนถ้าต่างคนดังอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปรังเกียจมันยังไม่ได้ไม่ได้ทำให้ความเตือดร้อนอะไรทีถทาเราเมตาสัตว์จะรักษาสีลง่ายขึ้นอาจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยน อย่างจะเดืองกันรักขโมยก็เหมือนกันแต่เราเมตตาสงสารเขาบางก็จะช่วยไม่ให้เจตนาจะถือเอาสิ่งของที่ไม่ได้เขาไม่ได้ให้เพราะสงสารเพราะถ้าเราเอาของเขาเขาก็จะเสียใจเขาก็จะทุกข์ใจ ฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแค่สองข้อนี้คุณธรรมที่เกิดจากการพัฒนาจิตความอดทนความเมตตาที่จะทำให้การรักษาศีลบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นศีลอยู่ได้เพราะเนืมีปัญญาปัญญาระดับความคิดระดับสมาธิธิ มีความเชื่อความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมบันจึงมุ่งมั่นในการาที่จะรักษาศีลมีคุณธรรมเช่งความเมตตาความอดทนช่วยให้เรารักษาได้ที่ในส่วนของการพัฒนาจิต ก็เช่นเดียวกันอย่างน้อยเปลองต้นต้องมีปัญญาที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตซึ่งคนหลายคนก็ไม่เห็นแม้แต่ในเมืองไทยเองในเมืองพุทธแท้ๆคนจำานวนไม่น้อยเลยที่ไม่มีเวลาไม่มีเวลา <c oughs> อยากอหมากลับ ถึงบ้านที่อังกฤษหลังจากไปอยู่อินเดียไปเ,เร่รอนกับสองปีคิดถึงคุณตาคุณยาย <c oughs> ก็เลยเดินทางไปเยี่ยมยเ,เล่าเรื่องการทำสมาธิให้คุณยายฟัง ยมยายอาตมาก็ชอบเ hey, อ hey, hey, ถักเสื้อถักอะไรเลยกนะ็ยมยายก็ยยายไม่มีเวลาหรอกไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งรับตาเฉยๆเนี่ยยายทำอย่างนี้ฮะก,ก็มีผลงานออกมานี่ยก็มีเสื้อให้หลานใส่มันจะไม่ดีกว่าเหรอเราก็เทียงกันอยู่คือ เอไอทีการเอการทำสมาธิมันจะยากถ้าเรามันจะยากหลายอย่างนะแต่ข้อหนึ่งคือวัดผลแต่ยากคือไม่มีอะไรออกมาที่เป็นรูปธรรมท,ที่บอกว่าเราเนี่ยเราลงทุนกี่ชั่วโมงเราก็ได้ผลออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เหมือนกับการการถัก ใครสักอย่างมันกโอได้วันนี้ก็ได้หกนิว้วได้เจ็ดบนิว้วได้ได้อะไรออกมาเป็นรูปธรรมแล้วการปฏิบัติเหมือนก็มีขึ้นๆลงๆใช่ไหมันต,ต้องมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสำคัญอย่างไร เข้าใจในเรื่องบุญบาปเรื่องการบินไว้ใจเกิดในวัฏสงสารส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องดูชาติปัจจุบันด้วยเห็นปัญหาเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในชีวิตคนรอบข้างเพราะไม่ได้พัฒนาจิตใจ เพราะไม่รู้จักควบคุมอารมณ์เพราะหลงอารมณ์ทุกวันนี้จะเห็นปัญหามากมายเพราะคนไม่มีสติหรือไม่ฝึกสติโดมไม่รู้จักดูแลจิตใจของตนโรคซึมเศร้าโรค วิตกกังวลการติดยาเสพติดต่างๆการฆ่าตัวตายในเมื่อผิดหวังในเรื่องความรักเป็นต้นมันก็รวนแต่เป็นอาการของคนที่ไม่ได้ฝึกไม่รู้จักดูแล ใใจิตใจของตอนในพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการวินวายได้เกิดในวัฏสงสารจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติใน,ในใจ,ใจิตใจอันนี้ส์ของการปัรนลุเป็นประโสดาบันคือเป็นการปิด ประดูอบายหมายคามว่าถ้าเราเป็นคนดีธรรมดาอย่างว่าไม่เปลียดเปียงใครไม่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นคนดีในความหมายสามัญในสังคมแยกว่ายังอยู่ในเขตอันตรายรับรองด้วยเองไม่ได้เลยว่าตายแล้วไปไหน มีแต่พระโสดาบันเท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นได้ว่าตายแล้วไปที่ดีแน่ๆเพราะความดีที่อา,อาศัยการลอยตามกระแสเป็นความดีที่เพียวเผินและความดีที่หายไปได้ อาตมาซึ่งจะอาจจะเคยเล่าถึงพี่เขยอาตมาก็เป็นเพื่อนตั้งแต่เรียนหนังสือด้วยกันเล่นบอลด้วยกันเะยทำรู้จักกันดีนี่พี่เขยของอตาตมานับถือมหาตมาขันทีมากแล้วไ <c oughs> อ้อเรื่องอ สันติวิธีอะไรเลยก็ชอบมากทเนียจะมามาเมืองไทยก็เกือบหปีจึงจะกลับไปเป็นครั้งแรกในระหว่างหปีนั้นพี่สาวพี่เคยมีลูกสองคนเ <c oughs> นียจะมากลับไปวันหนึ่งก็เดินเดินเล่นกับพี่เคย ถามเพราะว่าทุกวันนี้ยังยังชอบมหาัาการทีเหมือนสมัยเป็นอ่าเรีนหนังสือไหมเขาอชอบชอบมากในเรื่องสันติวิธีนี้สุดสุดยอดผมชอบแต่ถ้ามีใครมายุ่งกับลูกผมผมจะาคาเขาเลยแลาก็พูดเชิงเล่นแต่แตแตดูสิเขา เขาจะเอาจริงๆคือเนี่ยคือคือคนเราเนี่มันจะมียกเว้นใช่ไหมคือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าฆ่าไม่คุกคามแล้วเป็นอันตรายกับคนที่เรารักไม่รับรองเลยในเงินไขต่างๆมันก็เกิดขึ้นอยู่ได้ตลอดเวลาหลายคนนี่ ชีวิตธรรมดาไม่เคยคิดจะปิดเปลี่ยนใครถ้าเกิดมีสงครามขึ้นมาโอ้โหเนี่ยโหดเหี้ยมดุร้ายแล้วเกิดมื่อก็มีอะไรเก็บกดอยู่ในตัวในชีวิตปกติก็ไม่เคยคิดจะทำอ,อะไรรุนแรงแต่พอในยามสงครามทำได้ด้วย ไม่ติดคุกติดรางตรงกันข้ามบางทีเขาก็ให้เรียนได้ซ้ำไปนั่นก็ทำให้สิ่งใต้สำเนึกออกมาอย่างน่ากลัวคือพุทธชนเป็นอย่างนี้พุทธชนลอยตามกระแสมีความดีแต่ไม่ใช่ความดีที่เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเป็นความดีที่เสื่อมได้หายได้อันนี้ก็พิจารณาในข้อนี้ มันจะเป็นข้อคิดแนวทางความคิดที่จะทำให้เห็นความจำเป็นของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ความความดีมั่นคงนักแน่นทำให้กิเลสในจิตใจเราลดน้อยลงถ้าหากว่าเรามีอย่ามีกิเลสอยู่ในใจมันจะค่อยปนทำลาย ความสุขของเราได้ตลอดเวลามันเปรียบเทียบเหมือนเหมือนอแกงแกงที่อร่อยที่สุดโม่ใหญ่ๆทีนี้ถ้าสมมติว่ามีแม่งวันแม่งสาบตกอยู่ในหม้อแท่ตัวเดียวค็คง,งไม่มีใครอยากกินใช่ไหม หม่อใหญ่ๆแกงเป็นดิตเลยฮะแมงสาบแค่ตัวเดียวทำให้มันเสียหมดอันนี้ก็ชีวิตของเราอาเจียนดีทุกอย่างนะ,ะกิเลสตัวเดียวเนี่ยทำให้มันเสียหมดเลยได้ความคี้โกรธขี้โมโหเนี <c> ่ <oughs> คือจะเห็น <c oughs> คนที่ ความเก่งของคนนะมักจะเก่งเฉพาะบางเรื่องและไม่เก่งบางเรื่อง <c oughs> อาตมาถึงดึงมา <c oughs> ปฏิเสธถึงบอกว่าคนนั่ฉลาดไอ้ <c oughs> คำนี้มันแปลว่าอะไรฮะโอคนนั้นเข้าฉลาดเหมือนกับความฉลาดเป็นขุนสมบัติติดตัวเข้าตลอดเวลาแต่เราดูในชีวิตของใครก็ตามนั้นจะเห็นว่า ฉลาดในบางเรื่องไม่ฉลาดในบางเรื่องบางคนนี่ฉลาดในวิชาการฉลาดใน <c oughs> ในเรื่องเลขเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง, computer, อ,งอะไรแต่ <c oughs> ไม่ฉลาดในการทำงานเป็นทีมหรือว่าไม่ฉลาดในการเลี้ยงลูกเป็นต้น คือฉลาดแต่ในบางเรื่องแต่ด,ดูในระดับโลกประธานาธิบดีบิลคลินตันบิลคลินตันเนี่ย IQ สูงมากเาว่าให้ให้นังสือนานาในตอนเช้าตอนเย็นอ่านจบจำได้ด้วยฉลาดถึงขนาดนั้น แต่เรื่องผู้หญิงไม่ฉลาดเลยฮะเอ๊ะค,คุมอารมณ์ทางเพศไม่ได้เลยเอ,อันนี้คือคนส่วนมากจะเป็นอย่างนี้บางเรื่องโอ้เก่งเลือเชื่อบางอย่าง,งโง่เลือเชื่ออยู่ในคนเดียวกันอเพราะฉะนั้นทีบอกอคนนั้นฉลาดต้ออกว่าฉลาดในด้านไหนในเรื่องไหนบ้างนั้นคนถ้าถ้าคน คนเหล่านี้มมักจะคิดว่าเพราะเราเก่งเพราะเราฉลาดเพราะเราประสบค,ความสําเร็จในเรื่องนี้เรื่องนี้าจา่งมันมแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยอม,มันก็ทําลายทําลายชีวิตเราได้ทําลายชื่อเสียงเราได้ <c oughs> ดังการปฏิบัติก็เพื่อ เผชิญหน้ากับกิเลสของตัวเองแล้วเพื่อจะได้รู้จักวิธีระงับดับกิเลสได้เพื่อเผชิญหน้ากับคุณงามความดีแลาเพื่อให้ฉลาดในการปลุกฝังในการส่งเสริมสิ่งที่ดีในจิตใจให้มันดีย,ยิ่งขึ้นไปเมื่อตอนบ่ายก็กล่าวถึงคำว่าสันโดษ <c oughs> ยิ่งพุทธองค์ไม่ได้ไม่ได้สอนให้สันโดษในทุกเรื่องพุทธเจ้าสอนให้ไม่สันโดษในบางเรื่องเคยพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าก่อนที่พระองค์ได้ปัณฑุปพระอนุตตรสมาสัมปพัญญานั้นมีคุณธรรมที่ ที่เด่นที่สุดในจิตใจของของของท่านในในเวลานั้นนะก็คือหนึ่งก็ค,คือความเพียรที่สม่ำเสมอโดอเนื่องอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ท่านได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าข้อที่สองคือท่านไม่สันโดษในคุณธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้ว คือก่อนที่ก่อนที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมจิตใจของท่านก็ต้องบริสุทธิ์มากๆอยู่แล้วในระหว่างที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่จริงๆแล้วตอนที่พระพุทค์เรียกว่าพระโพธิสัตว์ออกผนวดใหม่ๆที่ทำไปฝึกสมาธิทัน,นใจชาญไดยานตั้งแต่ตอนนั้นฮะปีแรก เก่งถึงขั้นที่อาจารย์ของสำนักก็จะนิมนต์เป็นหัวหน้ามูเลยคือบอกได้เลยว่าตอนนั้นจิตใจของพระพุทธองค์ต้องสงบมากต้องมีความสุขมากแล้วถ้าถ้าคนเราในทา,ทางที่มีคำสอนพระพุทธเจ้าเตือนสติอยู่ ลงสันนิษฐานหรือว่าถ้าหากว่าเราไปปฏิบัติในสำนักใดสำนักหนึ่งแล้วก็อเูเกิดเกิดฌานเกิดญาณเกิดจิตใจก็ต้องอบริสุทธิ์มากแล้วอาจารย์ใหญ่ที่มีชื่อมีเสียงบอกว่าถึงที่สุดของการปฏิบัติแล้วอันนี้สูงสุดแล้วคนเราส่วนมากส่วนใหญ่เขาคงจะหยุดแค่นั้นใช่ไหม แต่พุทธเจ้าหรือว่าพระโพธิสัตว์ไม่ยอมหยุดท่านก็ได้อะไรมาเป็นผลจากการปฏิบัติท่านไม่สันโดษต้องไปให้ไกลกว่านี้้องเดินทางต่อก้าวต่อจนถึงที่สุดจริงๆเพราะพระโพธิสัตว์คิดอย่างนั้นเราจึงมีพระพุทธศาสนาได้ นันในการการปฏิบัติจะเป็นมารเป็นนุปสักของหนักปฏิบัติไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าคารวาดว่าปฏิบัติถึงขันหนึ่งจะสบายกิเลสหยาบหยาบ,ยาบที่เคยเรบกวนเก็ให้กอกกวใดในจิตใจมันก็ลดหน่อยไปมาก เหมือนกับไม่มีถ้าสมาธิเราเราดีนี่กิเลสก็จะทุกข่มเอาไว้ดังตัตนตอนนี้ฮะทีะ่หลายคนเลยจะไม่มีกำลังใจทำต่อเพราะรู้สึกมันสบายมันด,มนดีมันรู้สึกดีแล้วจะทำต่อทำไม,มคนนี้แหละคือขาดความไม่สันโดษใน คุณธรรมที่ผ่านมาถึงจะทำให้การปฏิบัติหยุดชะงักได้ที่สำคัญก็คือผลการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนมันเสื่อมได้หายไปได้ถ้าเราไม่ดูแลเราไม่ฉลาด แต่ในเรื่องของการความสำคัญของการปฏิบัติต้องคิดต้องพิจารณาบ่อยๆจงเกิดความกระดือรือนรนในการวินวายใตยเกิดในวัฏสงสารความความสงบแค่นี้ความสุขแค่นี้ยังไม่พอหรอกแล้วเสื่อมได้อย่าง <c oughs> อย่างว่าบางพระบางท่านเนี่ยสิบพรรษายี่สิบพรรษาลาสิกขาไปใช่ไหมหยาดโยมก็างทีงงว่าเป็นไปได้อย่างไรคือความเข้าใจผิดก็อยู่ตรงที่ว่าเข้าใจว่าการปฏิบัติเหมือนขึ้นบันไดได้อยู่หนึ่งพรรษาก็ขึ้นได้หนึ่งขั้นสิบพรรษาสิบขั้นยี่สิบพรรษายี่สิบขั้นโอ้ท่านจะตกลงมาได้ยังไงอื ที่จริงแล้วการปฏิบัติมันก็มีขึ้นมีลงได้แพร่บ,บางท่านมาถึงขั้นหนึ่งที่ท่านสบายแล้วทำประมาทแล้วกิเลสที่เคยรบกวนท่านตมปวดใหม่ๆก็มีเหมือนกับไม่มีแล้วแทบจะมองไม่เห็นแต่พออายุ30-40ปีทีก็ ปล่อยให้การปฏิบัติ่ยยอนแล้วกิเลสท,ที่นึกว่าเชื่อว่าหายกลับกำเริบเหมือนเหมือนตอนปวดใหม่ๆตอนนี้จะเป็นจุดวิกฤตของพระสงฆ์ที่ที่ทำให้ท่านก็โอ้เราอยู่ในผ้าเหลืองท่านสิบยี่สิปีหลอกลวงตัวเองตลอดจีิจริงกิเลสยังหนาอยู่เหมือนเดิมจะเสียความมั่นใจให้ตัวเอง แล้วคิดว่าโอ้แล้วเสียเวลาเปล่าๆละปุ่นบารมีเราน้อยลาสิขาวไปดีกว่าเยนี้ก็มีเพราะตกใจมากเมื่อกิเลสกลับมาใหม่เพราะไปเชื่อว่ากิเลสมันหมดไปที่จริงมันมันมันตกตะกอนเท่านั้นเองดนั้นเราประมาทไม่ได้พุทธเจ้าสมความประมาท เป็นทางไปสู่ความตายความไม่ประมาทไปทางไปสู่อมตะธรรมความไม่ประมาทคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกทุกอย่างทุกประการจะเปลี่ยนแปลงอย่างไงก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอืม ท่านก็พูดถึงความสำคัญของปัญญาในระดับความคิดการพิจารณาการทบทวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งจะเป็นตัวเสริมการปฏิบัติทางจิตใจถ้าขาดปัญญาขอยกลั่นกรองคอยทบทวนมันอาจจะ <c oughs> เกิดความประมาทได้ คือถึงขั้นหนึ่งแล้วก็อยู่อยู่แค่นั้นแล้วการปฏิบัติไม่ใช่เพื่อจะแสวงหาไอความรู้สึกที่ดีๆอย่างใดอย่างหนึ่งและรักษาความรู้สึกนั้นไว้อย่างต่อเนื่องถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติอย่างนั้นเ,เรียกว่าเราปฏิบัติเพื่อสวรรค์ คือสวรรค์คือความสุขที่ถาวรฉะนั้นในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเพื่ออยากให้มันสบายอยากให้มีความสุขอยากให้มันสงบแล้วเมื่อมันสงบแล้วอยากให้มันสงบไปเรื่อยๆไม่อยากมีอะไรมารบกวนอยากมีอะไรมามาทำลายอย่างนี้ก็คือเราเอาแค่สวรรค์ ความสุขที่มั่นคงนั่นก็คือสวรรค์แต่การปฏิบัตคิคือเพื่อรู้เท่าทันสุขกสัตเิวสุขทุกขกสัตว่วทุกขสุขเป็นสังขารคือของปรุงแตง่งแล้วทำไมพุทธองคอ์ตัดไว้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ โอโ้ทั้งหลายทั้งปวงแล้วสมมติเราเราจเจริญสมาธิภาวนาได้รูปชาญารูปชาญแล,แล้วแล้แปลว่ารูปชาารูปชาญเป็นทุกข์ด้วยอะ่ะเป็นจะเป็นทุกข์ยังไงฮะคือคือต้องเข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์อ่าหรือว่าทุกขะ ว่าในระดับสูงหมายถึงว่าไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกมีครบปอ,อกพร่องหรือว่าพูดอีกนายหนึ่งคือไม่ใช่พระนิพพานแอ่งเชิงชานมันไม่ใช่ไว้ในคณะทีะ่นักปฏิบัติอยู่ในชาญ ว่าจะมีความรู้สึกว่าทุกข์ว่าไม่สบายแต่ว่าภาวะนั้นที่เรียกว่าที่มีชื่อว่าฌานวันก็ต้องมีเกิดมีดับคนเราจะอยู่ในฌานตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดกาลนานไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องถอนออกมาใน,ในการที่ มันเกิดได้เพราะเราสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดแต่เมื่อเหตุปัจจัยหมดไปภาวะที่เป็นผลของเหตุปัจจัยย่อมดับไปเหมือนกันแสดงว่าภาวะนั้นท่านเรียกว่าทุกขะคือสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาถึงจะเป็นภาวะที่สูงที่ ละเอียดละเกินปราณีตละเกินนั้นมันเป็นที่พึ่งอันแท้จริงและเป็นการรุดพ้นอย่างแท้จริงไม่ได้เราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะให้ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้คือเหตุผลที่แม่แต่อารมณ์มณมณที่ ที่เรียกว่าสูงที่เรียกว่าบริสุทธิ์พุดพองนะมันก็ยังยังไม่ใช่เพราะมีการแปรปรวนเพราะมีการเกิดกันดับนั้งในการในการปฏิบัติ เราไม่ตรงการจะได้อะไรสักอย่างและก็ครอบครองให้มันเป็นที่พึ่งตลอดไปแต่เราตรงการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงภาษาพระว่ายาาพุทธาณทศนะ,ะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่ก็เป็นอคนลามุมมอง อย่างลุงพ่อชาอบางทีท่านตอบโยมโยมก็งงยงว่าโอ้จิตใจใของลูกศิษย์มันฝุ่งซ่านเหลือเกินทำยังไงว่าจึงจะได้ไม่ฝุงซ่านลุงพ่อว่าฝุงซ่านก็รู้ไม่ฝุงซ่านก็รู้ก็มก็ไม่เข้าใจบางทีคือมันสำคัญที่ตัวรู้อื สุขก็รู้ทุกก็รู้รู้เท่าทันฉะนั้นการภาวนาก็ไม่ใช่เพื่อจะได้สังขารม,มาครอบครองแต่เพื่อจะรู้เท่าทันสังขารทั้งหลายรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เมื่อไม่ไม่เป็นเราเป็นของเราเนี่ยฟังอู๋มันจะยากมันลึกซึ้งเกินไปแต่เอาเอาเอา,เอาตัวอย่างง่ายๆคนชมคนชมว่าอโอ้วันนี้ดูวสวย เนี่ยะแล้วทำไมเราเรา,เรามีความสุขคือมา่าเมเ่อมีคนชื่นชมเพราะอะไรเพราะเราหยุดมั่นถือมั่นว่าหน้าตาคุณเสื้อผ้าคือเราคือของเราใช่ไหมคือถ้าเขาชมคนอื่นว่าเออคนนั้นสวยแล้เราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเขาชื่นชมเรานี่มันรู้สึกใช่ไหม มันต่างกันยังไงมันต่างก็เพราะว่าเป็นตัวเราเลือคนด่าว่าเราก็ทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะความไม่ใช่ดา่าไม่ใช่ทุกข์ใจเพราะคำพูดเขาแต่ทุกข์ใจเพราะความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจะเหมือนเราเราเป็นเป้าให้เขา เราเป็นผู้สร้างเป้าให้เขาถ้าเขาด่าเขาว่าถ้าเรามีปัญญามีสติอยู่ตรงนั้นมันก็สักได้เออเขามีอารมณ์เนาะเออเขามีอารมณ์มากวันนี้เขาไม่พอใจแต่ตัวเราก็ไม่รู้สึกอะไรฮะดันจะจทุกข์หรือจะไม่ทุกข์ ็ให้ดูตรงนี้อยู่ที่ความหลงว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่เมื่อเราทำสมาธิลองสังเกตดูว่าเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกความคิดก็โผล่ขึ้นมาพูดขึ้นมามันมาจากไหนก็ไม่รู้อก่อนที่คิดแล้วก็ไม่ตั้งใจคิดไมไม่อยากคิดด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันก็มาของมันเอง นี่ก็คือมันไม่ใช่เราไม่ใช่ขคงเราใช่เราไม่ใช่เจ้าของมันเราไม่ได้สั่งให้มันคิดตรงกันข้ามเลยไม่ต้องการให้คิดแบบนั้นเลยเราก็ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนุว่าดูขันห้าทุกอย่างมันเป็นกระแสของมันตามธรรมชาติธรรมดาของมันนี่พอดู จิตใจระหว่างการภาวนาจะเรียนรู้เรื่องธรรมชาติในหลายอย่างแม้แต่ในระหว่างการาฝึกไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายแล้ก็ได้ดูกิเลสเราก็ได้รู้เท่าทันว่ามันเกิดอย่างไรมันมีลักษณะอาการยังไงมันมีผล่อจิตอย่างไรมันเป็นข้อมูลเป็นบทเรียนทั้งนั้น เพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนการทำสมาธิจะทำเพื่อจะได้ความสงบหรือเพื่อจะได้อะไรสักอย่างแต่ทำว่าเป็นการคนา้นคว้าเป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกในการบริหารอารมณ์ถึงแม้ว่าจิตใจไม่ไม่คอยสงบได้ใจกำไรได้กํากำไรมากมเพราะถ้าเรารู้เท่าทันการเกิดขึ้นการดับไปของอารมณ์ รู้วิธีป้องกันอาคุสนธรรมไม่ให้เกิดขึ้นรู้จักจัดการากับอาคุสนธรรมที่เกิดขึ้นแล้วรู้จักวิธีปลูกฝังกุศสธรรมรู้จักวิธีดูแลคุศสธรรมที่เกิดขึ้นแล้วได้แต่ได,ได้แต่กำไรอย่างเดียวไม่ไม่ขาดทุนเลยงั้นก็มีปัญญาช่วยแต่แตเราจะ <c oughs> มีกําลังใจ ภาวนาและพัฒนาจิตใจศีลก็มีบทบาทถ้าเราไม่รักษาศีลเป็นคนทุศีลจะไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับตัวเองจะไม่ค่อยหวังดีกับตัวเองอแล้วจะคิดว่าความดีความงามมันไม่สมควรแก่เราเพราะเราเป็นคนไม่ดีเป็นต้นดังนั้นผู้ที่จะ,อ,ะอดทนแล้วก็จะ ภาวนาได้และภาวนาอย่างต่อเนื่องต้องเป็นกาลยานมิตรกับตัวเองต้องรักต้องวังดีเราตัวเองและการรักษาศีลมีส่วนสำคัญในการทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับชีวิตของตนทำให้เกิดความเคารพนับถือโพธิ์ที่ต้องการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปดังวันนี้อาตมาก็ได้พูดในในบาง บางแง่บางมุมของของการเลิกความเป็นระบบองค์รวมของการฝึกตนในทางพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธเราจะเป็นชาวพุทธยังสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติแต่เรายังไม่ปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับมีตำราตำรากับข้าวแต่ไม่เคยไม่เคยทำกับข้าวไม่เคยกินข้าว มีวิธีที่จะ,ะปลดปล่อยกิเลสที่จะลดพ้นจากกิเลสแต่ไม่หายกิเลสไม่ตับไปทีเดียวแก็ทำให้ลดน้อยลงถ้ากิเลสเรามากทุกจะมากกิเลสน้อยทุกขจะน้อยไม่มีกิเลส,สเลยก็ไม่มีทุกข์เลยอันนี้ก็อยากสังเกตว่าอ่เป็นเช่นนั้นจริงๆง,งาน จัดการกับกิเลสไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องการาความสุขที่แท้จริงเราต้องทำเองเอพระทธทากตเป็นแค่ผู้ชี้แนวทางครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้กำลังใจผู้ให้กุศลุบายาแต่งานจริงๆเป็นงานที่ทุกคนทางรับผิดชอบเองอะไรวันนี้ก็ได้พอสมควร,รเวลา